หนูเป็นแบบเนี้ยแล้วมันไปเดือดร้อนใครไม่ทราบคะพวกมึงยังไม่รู้เหรอวะรู้อะไรวะพี่พูดมาดีก็พวกกูแม่งเดือดร้อนไปถึงไหนแล้วไงตอนเนี้ยกูไปไหนมาไหนนะแม่งก็มีแต่คนถามว่ามึงเรียนโรงเรียนตุ๊ดใช่ไหมคนอื่นเนี่ยเขามีแต่ช่างชื่อเสียงกับโรงเรียนแต่พวกมึงเนี่ยทำลายชื่อเสียงโรงเรียนก็คงจะดีสินะตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่ลูกก็ไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรให้แม่เห็นเลยส่วนแม่คิดว่ามันคงไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรครับแม่พ่อเขาก็ดีกับผมครับSweet. นายนายชื่ออะไรอ่ะใช่ป่ะเราโทรโพอ่ะนายอ่ะบรูซเวนยินดีที่ได้รู้จักวัสวัตครับมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะอาจารย์ครับคราวที่แล้วที่อาจารย์บอกผมว่าผมดูไม่สนุกกับการเรียนเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วผมชอบหนังครับแต่ว่าไม่ใช่หนังแมสแมนนะครับเป็นหนังอีกประเภทนึงครับหนังอินดี้เหรอใช่ครับอาจารย์รู้จักด้วยเหรอครับพอดีอาจารย์มีเพื่อนเป็นซีเนียร์ไฟล์คนข้างหนังอินดี้อยู่คนหนึ่งเหมือนกันอ่ะโอ้ดีจังครับเราได้บอกที่บ้านหรือยังเรื่องความชอบของเธอเขาบอกว่ามันไร้สาระครับมันประกอบอาชีพไม่ได้แล้วก็ไม่มั่นคงเหมือนหมอกับวิศวะครับเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยเนาะแต่รู้อะไรไหมวะสุวัตเราไม่จำเป็นต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นทุกเรื่องก็ได้นะงั้นอาจารย์ไปสอนก่อนนะอ๋อครับขอบคุณครับ